วัสดีครับพบกับ CNC Custom Part วันนี้มาดูกรณีศึกษาของช่างกันนะครับในงานตัวนี้ช่างต้องการคว้านรูในชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมงานไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่เทคนิคที่ช่างอยากจะนำเสนอก็คือเดิมตอนแรกนะครับช่างคว้านจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับทิ่มเข้าไปตรงๆนะครับขยายจากไดมิเตอร์เล็กเป็นไดมิเตอร์ใหญ่เนี่ยนะครับขวานเข้าไปทิ่มไปตรงๆตามแนวแกนนะครับปรากฏว่าเศษมันไปพันไปเบียดกันแน่นเลยนะครับแล้วก็ทำให้ติดข้างในนะครับทีมงานช่างก็เลยแก้โดยการปรับให้กินเป็นแบบนี้นะครับคือแหวกจากด้านหน้าค่อยๆเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยก็จะทำให้เศษเนี่ยหลุดออกมานอกพื้นที่ตัดเฉือนได้ดีขึ้นได้ดีกว่าวิธีแบบเดิมนะครับค่อยๆแหวกเข้าไปนะครับวิธีนี้พอเศษวิธีนี้เศษจะออกมาได้ดีเศษไม่ไปติดข้างในแต่ถ้าเข้าไปลึกๆมากๆเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆช่วงปากแรกเนี่ยนะครับช่วงจากข้างนอกค่อยๆเข้าไปเนี่ยช่วงแรกๆจะไม่ติดมันจะไปติดข้างในตอนลึกๆนะครับก็ช่วยได้ดีขึ้นเลยนะครับแล้วค่อยมาเก็บละเอียดทีหลังนะครับข้อดีของการแหวกแบบนี้นอกจากเศษจะออกไปได้ดีแล้วนั้นก็เรื่องของการหล่อลื่นการหล่อเย็นนะครับก็จะได้ดีมากขึ้นกว่าตอนแรกที่ทีมงานช่างได้ทำก็เลยเอามาฝากให้กับแฟนเพจเอามาให้ดูกันนะครับเผื่อจะเอาไปประยุกต์ไปต่อยอดกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ